ั้งกองทัพแฟนคลับ NY และทีมข่าวทุกสำนักมารวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายจนช่อง3หนองแขมแทบแตกเลยล่ะค่ะเมื่อคู่จิ้นเคมีอมตะแบรี่ยาย่าได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเวอร์วังอลังการแอคชั่นสลับร่างกันระหว่างซุปตาสาวเพตราและผู้กองสุดหล่อลามินเล่ลับสลับร่างเพิ่มเรตติ้งให้พุ่งกระฉูดขึ้นไปอีกด้วยการประกบกันของต่อธนภพและไอซ์ปรีชยา2หนุ่มสาวขวัญใจวัยโจที่เพิ่งได้ร่วมงานกับทางช่อง3เป็นครั้งแรกโอ้ว้าวงานนี้ต้องเรียกว่าพี่แหม่มทิติมาและพี่หนุ่มกฤตจัดเต็มกันสุดๆเพราะนอกจากแอคชั่นกันรัวๆแล้วทางฝ่ายคอสตูมก็ทำงานมือระวิงเพราะพระนางของเรื่องนี้ไม่ธรรมดาโดยหลังจากบวงสรวงแล้วก็พร้อมเดินหน้าถ่ายทำเต็มสูบนักแสดงดูแอคทีฟกันทุกคนโดยเฉพาะสาวยาย่าที่ถูกใจกับการต้องมาสวมบทหนุ่มเจ้าชู้แบบออกหน้าออกตาทีเดียวค่ะอุ้ยหนูมีความสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะอยากจีบสาวเล่นเป็นแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้เจ้าชู้แบบว่า proud to present มากๆอะไรเงี้ยเห็นว่าตอนบอกว่าแค่ fitting ที่เราลองfittingก็ฮาแบบขำจนแบบว่าเกือบไม่ได้รูปเพราะขำกันอยู่ได้ค่ะโอ้เลิศค่ะมีความสุขมากเพราะว่าผู้กองที่เคยแต่งตัวแบบปกติเฉยๆอะไรเงี้ยจะมีเครื่องประดับมามากขึ้นแหวนก็แบบมีเพชรรองเท้าแหลมรองเท้าเป็นบูทขาเกงรัดติ้วอะไรเงี้ยเสื้อแน่นๆอะไรเงี้ยใส่แบบว่าเรื่องย่อก็สนุกแล้วอยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่ามันทั้งท้าทายทั้งสนุกสนุกอะฮาแน่นอนอลังการด้วยฮะ